ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ของไทยพัฒนาไปมากจนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของดาราศาสตร์ไทยคุณมณีนาฏอ่อนพันนาพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติถึงพระราชปณิธานที่ต้องการจะวางรากฐานให้กับดาราศาสตร์ไทยค่ะอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในดาราศาสตร์สืบทอดสู่พระบรมวงศ์จนการปัจจุบันดาราศาสตร์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรืองรองขึ้นยิ่งกว่าคราวใดในประวัติศาสตร์จนกล่าวได้ว่านับแต่นี้คือยุคทองของดาราศาสตร์ไทยดาราศาสตร์ไม่พักเปลี่ยนโลกทัศน์ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างประเทศเบิกทางให้ความรู้ใหม่ๆไหลบ่าจากทุกสารทิศเมื่อความรู้มหาศาลคือทรัพยากรอันทรงพลังแล้วเราจะจัดการกับทรัพยากรล้ำค่านี้อย่างไรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมีความลึกซึ้งนะครับในทางด้านวิชาการเกี่ยวกับดาวคู่เนี่ยแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีนักดาราศาสตร์บางท่านก็เชื่อว่ามีคู่นะครับเรียกว่าเนเมซิสเนี่ยครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยมีพระราชปรารภว่าถ้าไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ด้วยพระองค์เองนั้นมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือด้านวิทยาศาสตร์ที่ยังคงทรงศึกษาเรื่องราวทางดาราศาสตร์แล้วก็วางองค์ความรู้นี้ให้กับชาวไทยได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมค่ะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะอาจารย์คะขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะในฐานะที่อาจารย์เคยถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมานานถึง30ปีแล้วนะคะเคยมีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคยมีพระราชปรารภว่าถ้าไม่เป็นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนท่านเล่าพระราชทานนะตอนที่ผมเนี่ยได้ถวายงานกับสมเด็จพระเทพนะครับท่านทรงเล่าพระราชทานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยรับสั่งนะครับว่าถ้าท่านไม่เป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมีความปรารถนาเนี่ยที่จะเป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็อยากมีหอดูดาวที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะตอนนั้นได้ฟังก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ทรงสนพระราชหฤทัยนะครับทางด้านดาราศาสตร์ด้วยแล้วก็ทรงมีพระราชดำริอยากจะมีหอดูดาวที่เชียงใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นแรงผลักดันอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยพยายามผลักดันให้เกิดสถาบันดาราศาสตร์ของชาติที่สำคัญก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติย้อนกลับไปเมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์นะคะท่านสมเด็จย่าเองนะคะท่านก็ได้ซื้อหนังสือแผนที่ดาวให้กับพระราชธิดาแล้วก็พระราชโอรสให้ศึกษาด้วยหนังสือแผนที่ดาวตรงนั้นนะคะพระองค์ใช้ศึกษาดาวในแต่ละเดือนยังไงบ้างคะสมเด็จย่าเนี่ยท่านก็ได้ไปซื้อหนังสือนะฮะดาราศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อว่าThe Seal นะฮะซึ่งแปลว่าทองฟ้าเนี่ยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ใช้สอนในหลวงซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งแผนที่ดาวนะครับแผนที่ดวงจันทร์สมเด็จกรมหลวงท่านเขียนว่าสมเด็จย่าเนี่ยท่านใช้ซะจนแผนที่ดาวเนี่ยหลุดออกมา3แผ่นนะฮะแล้วท่านก็ยังคงใช้อยู่ช่วงเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นยุคทองของดาราศาสตร์ไทยเลยนะครับนะฮะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับตั้งแต่มีการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่มีท้องฟ้าจำลองนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้เรามีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ของชาติเรามีหอดูดาวแห่งชาตินะครับอันนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยด้านการจัดการศึกษาด้านการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวเนี่ยยังที่ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่าง
มากมายทีเดียวเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งประมาณ30กว่าปีที่แล้วทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ได้มีการศึกษาวิจัยทำเรื่องดาวคู่ด้วยนะคะแต่ท่านก็เลยตัดรับสั่งว่าอยากจะให้ทำการศึกษาดาวคู่ต่อไปด้วยหลังจากนั้นมาก็มีการค้นพบข้อมูลดาวคู่ขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนนี้ค่ะแสดงถึงความส่วนพระราชาพิธีของพระองค์ในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยได้ลึกซึ้งเพียงใดคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งมาบอกว่าเรื่องดาวคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะจะต้องให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปผมก็ได้รับ เล่าพระราชทานนะฮะจากสมเด็จพระเทพนะครับในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วดาวคู่เนี่ยเป็นดาวที่มีมากมายบนท้องฟ้านะดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยประมาณ 85% เป็นระบบดาวคู่นะครับซึ่งอันนี้แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีความลึกซึ้งนะครับในทางด้านวิชาการเกี่ยวกับดาวคู่เนี่ยแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีนักดาราศาสตร์บางท่านก็เชื่อว่ามีคู่นะครับเรียกว่าเนเมซิสเนี่ยแล้วเวลาที่คู่ผ่านเข้ามาใกล้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างมากมายเลยนะครับดาราศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยนะฮะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยได้พบเห็นอยู่ประจำวันไม่ว่าจะเป็นกลางวันนะดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกตอนกลางคืนนะฮะการเห็นดวงจันทร์นะฮะหรือดาวต่างๆที่มีมากมายอยู่บนท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะฮะให้คนเนี่ยพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่าธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยนะฮะทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนอย่างไรนะคนเรามาจากไหนแล้วต่อไปเนี่ยเราจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกเรายังมีความสุขและยั่งยืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคืออย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าเรามาจากไหนและในอนาคตข้างหน้าเราจะไปยังไงบ้างนะคะมาคำถามสุดท้ายค่ะสำหรับตัวของอาจารย์เองแล้วนะคะในฐานะที่เป็นผู้ถวายงานด้านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ให้กับสมเด็จพระเทพแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความรู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะมีความปลื้มแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านยังไงบ้างมีความปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับดาราศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านที่ท่านทรงสนพระราชานุภาพนี้บัดเนี้ยมันได้อย่างลากลึกลงบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับนะฮะมีความมั่นคงมีความสง่างามและมีความยั่งยืนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วเราก็จะพยายามที่จะรักษาพัฒนาดาราศาสตร์ที่เป็นพระราชปณิธานของท่านเนี่ยให้มีความเจริญยั่งยืนสืบต่อไป